สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งจับอดีตพระเอกหลอกขายของออนไลน์ตั้งกองพระป่าทิพย์เหยื่ออื้อเมื่อวันที่30มิถุนายนรายงานข่าวแจ้งว่าอดีตนายแบบและพระเอก MV เดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีนิธิวัฒน์ดำนนท์สารวัตรสอบสวนสภ.ประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังถูกนายสิทธิศักดิ์สารพันธ์เจ้าของน้ำดื่มยี่ห้อสิริชัยเขาแจ้งความดำเนินคดีกรณีหลอกขายปลาสลิดแดดเดียวจำนวน300บาทแล้วไม่ยอมส่งสินค้านายสิทธิศักดิ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาต้นเห็นมีการโฆษณาขายปลาสลิดแดดเดียวทางเพจ Facebook ของอดีตพระเอกคนดังกล่าวจึงสั่งมา1แพ็คเป็นเงิน300บาทด้วยการโอนเงินไปจองก่อนหลังจากนั้นก็ถูกบล็อก Facebook จึงมั่นใจว่าถูกหลอกขณะมาสืบทราบว่าอดีตพระเอกรายนี้เป็นคนอำเภอลำปลายมาสด้วยความเจ็บใจจึงเดินทางไปหาที่บ้านทั้งที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่สูญไปจำนวน300บาทรายงานข่าวแจ้งต่อว่านอกจากนี้ยังพบว่าอดีตพระเอกรายนี้เคยตั้งกองผ้าป่าทิพย์อีกหลายกองเพื่อให้ผู้ใจบุญเข้ามาทำบุญอีกด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งนำภาพผู้ด้อยโอกาสมาประกาศขอรับบริจาคตอนนี้มีผู้เสียหายแจ้งความแล้วจำนวน24คนและยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าอดีตพระเอกมีเงินเข้าบัญชีเดือนละนับแสนบาทและยังมีรายงานด้วยว่าหลังจากที่อดีตพระเอกได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นยอมรับสารภาพว่าทำจริงส่วนเงินที่ได้จะเอาไปเล่นพนันออนไลน์สำหรับอดีตพระเอกรายนี้เคยเป็นนายแบบโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งและเป็นพระเอก MV เพลงลูกทุ่งอีสานด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ